ฮ่าว่าไงนี่เฉยเองเราไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับพอดีว่าเกิดเหตุการณ์พลิกผันนู่นนี่นั่นแต่ก็ช่างมันเถอะวันนี้เราจะมานั่งเล่นเกม Oxygen Not Included กันนะนี่เราพาช่วงเปิดตัวไปได้ยังไงเนี่ยว้าคือพอเปิดตัวมาเนี่ยแทนที่เราจะได้เล่นนะเรากลับไม่ว่างเล่นเลยงั้นคราวนี้เราก็จะมาเล่นเลยแล้วกันคิดถึงเหมือนกันทุกวันนี้ก็นั่งดูคลิปตลอดนะคลิปเกม Oxygen Not Included เนี่ยแต่ว่าคือได้แต่ดูอย่างเดียวไม่ได้เล่นเลยตอนนี้มีไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้แต่ก็นะเราจะมาเล่นกันคิดถึงอยากเล่นก็เลยกดเล่นแม่งเลยนะเล่นอะไรดีไม่รู้อะสุ่มแล้วกันไหยาเว็บโอเคไปอาริดิโอนักคลาชดูสิมีอะไรบ้างโวยเสียงมาโอเคทุกอย่างก็ก็สงสัยต้องปรับ แล้วจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหคือเดี๋ยวเราจะมาลองชาเลนจ์อะไรแปลกๆนะครับก็คือเราจะปรับทุกอย่างนะครับทั้งค่าติดเชื้อค่ามอร์แรลนะครับค่าความสุขค่าเครียดแล้วก็ค่าความหิวให้ไปในระดับที่ยากที่สุดเลยนะแล้วเราจะมาดูกันว่าโคโลนีของเราจะรอดตายได้อีกนานแค่ไหนก็เป็นชาเลนจ์เล็กๆที่อยากลองทำมาสักพักแล้วคือเล่นแบบฮาร์ดสุดทุกอย่างแล้วก็ดูว่าจะรอดได้กี่น้ำกี่เนื้อนะเดี๋ยวเราก็จะตัดข้ามๆให้ดูแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรระหว่างเล่นไปด้วยเราก็จะมาเล่นในที่คิดไว้นะก็คือจะประมาณ1วันก็สักคลิปนึง30นาทีอะไรอย่างนี้นะกำลังพอของปากของคอเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเอพิโซด0เนาะเป็นเอพิโซด0แบบแนะนำตัวละครแนะนำว่าเราจะทำอะไรกันตัวละครนะครับวันนี้เนี่ยเราดูก่อนว่าเราอยากได้อะไรเราจะเน้นไปเป็นโอเค building กับ farming ไม่เอา supply กับ farm ก็ได้อยู่โอเคแต่ว่าอันนี้มีตดไม่เอาเราอยากได้เป็นดิกเกอร์ดิกกิ้งกับบิลดิ้งที่เราต้องการไม่ตีไม่เป็นไรนะครับโอเคนี้เราจะให้ชื่อว่ามันได้แต่ชื่อสมชายสมศรีน่าเบื่อแล้วอะเอาชื่อมาล่าแล้วกันใหม่มามาล่านะตัวนี้ชื่อปลาดิบส่วนเอาปลาซาบะดีกว่าซูชิปลาซาบะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวต้มกุ้ยฮ่าสุดยอดนะทีมอย่าหิวตอนเล่นสิไม่เอาอย่าหิวตอนเล่นนะเป็นสิ่งไม่ดีไปกันเลยดีกว่าก็มาถึงกันแล้วโอ้ยอะไรอ่ะทำไมเหมือนพอไปเล่นสักพักนึงก็มีของใหม่ๆแล้วเราตื่นขึ้นมานะครับในสถานที่ที่เราเล็งเป้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าการที่จะทำอนานิคมที่นี่ก็เหมือนจะโดนหยุดชะงักไว้เสียก่อนเพราะว่าเราน่าจะต้องขึ้นไปที่พื้นผิวของโลกใบนี้สิแต่ว่าพวกเราดันติดอยู่ด้านล่างใต้ดินหลายร้อยกิโลเมตรลงไปด้านล่างถึงแม้ว่าเงื่อนไขจะไม่ตรงตามที่คาดไว้ก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นภารกิจอันใหญ่หลวงนะครับที่เราจะต้องตั้งอาณานิคมให้ได้ที่นี่และก็เริ่มปฏิบัติการการหลบหนีได้ไปเลยเริ่มต้นอะไรอ่ะของใหม่แย้วเหรออะไรอ่ะ Hexalence เหมือน Excellence นะที่แปลว่าสุดยอดอ่ะนะ Hexalence ก็คือรูปหกเหลี่ยมบอกว่ามันสามารถเก็บกินได้อ๋อมันคือ Mark Root นี่นะแต่ Mark Root ในเวอร์ชั่นของ Forest
มาดูคล้องทอยนี่เราต้องมานั่งเหมือนรื้อฟื้นเกมใหม่นะช่างมันเราไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเรารู้แล้วเราต้องทำอะไรอย่างแรกก็คือทำให้เจ้าพวกนี้เนี่ย3ตัวเนี้ยอยู่รอดให้ได้นะรอบๆนี่ก็ยากอ่ะคือมาเริ่มแบบนี้มันไม่ยากเท่าไหร่หรอกจริงนะดูอุณหภูมิสิโอ้ยอุ่นใช้ได้21อันนี้โอเคก็ทุกอย่างก็โอเคเนาะตอนศูนย์นี่น่าจะไม่พูดอะไรเยอะเนาะแค่แนะนำเฉยๆแล้วก็อาจจะตั้งอ่ะเดี๋ยวเล่นมันผ่านวันแรกไปให้ได้ก่อนนะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับเทคนิคเดิมนี่เขาสอนด้วยนะว่ามันตัวดูพิแคทเนี่ยมันเดินทางยังไงนะคือ2ช่องเดินไปไม่ได้นะจะต้อง1ช่องเท่านั้นถึงจะกระโดดดึ๊งข้ามไปได้ว้าวสูง3ชั้นก็ปีไม่ได้ต้องสูง2ชั้นนะไปเลยแต่ว่าอ้าวก็ต้องสูง2นะถูกแล้วนี่วะตดูไม่นะไปไล่กินแมงวีข้างนอกเถอะโอเคตอนนี้ซุปไก่สกัดของเราเดี๋ยวรอตัวต่อไปจะเป็นซุปไก่สกัดแล้วแกยืนเฉยๆทำไมขุดสินะแล้วก็เราจะสร้างเตียงลืมไปว่าเตียงไม่ถูกกับไฟตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเตียงหลบหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาแหล่งน้ำตรงนี้เป็นแหล่งแรกของเรานะครับทำเป็นห้องน้ำก็ขุดลงไปแล้วก็ตั้งห้องน้ำไม่ใช่ต้องบอกว่าตั้งตัวพิชเชอร์พัมป์ก็คือที่ตักน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำแถวๆนี้ให้กลายเป็นห้องน้ำของเราตรงนี้เป็นห้องนอนแล้วกันตรงนี้ก็น่าจะโอเคเราจะไม่ขุดพําเพื่ออะไรกันเนาะ ขุดเท่าที่จำเป็นจะได้เล็งมือหน่อยไอ้พวกนี้นี่แล้วก็ไหนลองขุดแกหน่อยสิมันจะออกมาเป็นตัวอะไรผลอะไรในวันแรกนะครับสิ่งที่เราควรจะทำให้เสร็จเลยภายในวันแรกก็คือสร้างเรียกว่าอะไรทำห้องน้ำให้เสร็จภายในวันแรกถ้าเป็นไปได้จะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการอยู่รอดในช่วงวันแรกๆเนาะห้องน้ำที่ผมจะสร้างเป็นปกติเลยก็คือจะแล้วแต่ด่านแล้วเนาะเริ่มมาแล้วแต่ด่านว่าจะเจออะไรบ้างอันนี้ใกล้ไปผมจะชอบเว้นอย่างน้อย3ช่องระหว่างบันไดมันจะรู้สึกว่ามีพื้นที่ให้ขยายต่อได้ดีกว่าเราก็ยังไม่ลืมนะเนี่ยว่าต้องกดอะไรบ้างนะพวกคีย์ลัดต่างๆบางทีไม่เล่นนานบางเกมก็ลืมนะในห้องน้ำแรกนะครับที่ผมจะชอบทำก็คือนะมันออกได้2ด้านเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้ก็คือทำอ่างล้างมือดักหน้าหลังเนาะแล้วก็ตั้งส้วมตรงกลางส้วมผมจะพยายามให้พอดีกับอ่างล้างมือเพราะว่าเวลาดูมันวิ่งออกมามันจะชอบวิ่งสวนกันแล้วบางทีไอ้คนเข้ามันก็ไปล้างมือคนออกไปล้างมืออะไรเงี้ยถ้าทำพอดีกันมันก็จะไม่มีปัญหาเนาะเราก็ระหว่างนี้เราจะขุดแร่ตรงนี้ไปด้วยแร่นี่อลูมิเนียมเนาะเปลี่ยนอาร์ตละตอนแรกยังเป็นหน้าตาเหมือนกับแร่เหล็กอยู่โอเคตรงนี้กล่าวว่าเดี๋ยวเก็บไว้ทำเป็นห้องสวนเนาะมันมีตัวใหม่มาพอได้คำแนะนำมาว่าบางทีอ่ะถ้าเราทำสวนไว้ใช่ป่ะเวลามันวิ่งผ่านเงี้ยมันก็จะแบบได้บัฟตัวมอร์เรลเพิ่มเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องความเครียดได้ไม่ได้เครียดมากอย่างนี้เพราะว่านี่เราเล่นแบบโหมดฮาร์ดมากก็เลยแบบจะต้องคำนึงถึงอะไรหลายๆอย่างแต่นะไม่ได้เล่นมานานก็อาจจะมีพลาดกันบ้างกดตัวพี่นะครับเปิด priority mode ขึ้นมาแล้วก็ เราจะเล่นกำหนดให้เจ้าตัวเนี้ยห้องน้ำเนี่ยเสร็จก่อนเร็วๆสิจะพวกโง่
ตรงนี้ห้องนอนก็ไม่ต้องอะไรหวือหวาอะไรมากมายเนาะเราทำอย่างนี้ไปกันอ่ะลืมเพราะว่าถ้าตรงนี้ปิดไม่ได้มันก็จะไม่เป็นห้องน้ำผมชอบไอ้นี่เหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่หายไปเนี่ยไม่ได้คือทั้งทำงานด้วยแล้วก็เล่นติดเล่น Dragon Quest Builder ใน Switch นะครับแล้วมันอัดไม่ได้แล้วถ้าจะให้อัดก็ต้องอัดตั้งแต่แรกเลยอย่างเงี้ยก็เกียจแล้วเกมมันนานมากก็เลยเล่นไปเลยเรื่อยๆจนจบละตอนนี้เหลือเรทเกมละแล้วคือในตัว Dragon Quest Builder เนี่ยมันมีระบบห้องคล้ายๆกับในออกซิเจนเลยก็คือกั้นห้องนะแล้วก็ใส่ของเข้าไปแล้วก็ดูว่าของในนั้นน่ะมีอะไรบ้างถ้ามีตามที่กำหนดมันก็จะกลายเป็นห้องนั้นใน Dragon Quest Builder นี่มีห้องเป็นร้อยแบบเลยนะแล้วแบบคืออลังการอ่ะคือชอบมากเล่นติดมากแล้วคือแบบอยากให้ตัวออกซิเจนเราที่คุณได้มีระบบห้องเยอะๆนะมันแบบไม่รู้ดิสนุกดีอ่ะแบบได้ค้นหาได้ลองว่ามันมีอะไรใหม่บ้างในห้องอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวทำเป็นสวนอาจจะต้องใช้ปิ๊บช่วยว่าเป็นสวนอะไรเงี้ยเพราะว่าปิ๊บมันช่วยปลูกได้เดี๋ยวลองดูไปเลยนะตอนนี้เราก็ทำไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทำทางไว้อ่ะเร่งมือโอเคในเอพิโซด0นะครับในวันแรกนี่เราก็ตั้งหลักลากเรียบร้อยนะเราก็จะกำหนดอะไรคร่าวๆไว้ก่อนแล้วในเอพิโซดต่อไปนะครับหรือในตอนต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าเจ้าพวกนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าที่ช่องของเราเกมใส่ไข่ชาวประกดถูกใจถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรต่อก็กดติดตามเราไว้ยังพูดได้เว้ยยังจำได้โอเคแล้วสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะวี่